ลับมาพบกันในช่วงของห้องรับแขกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของออฟฟิศซินโดรมในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะห้องรับแขกในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงอาการที่เชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าแทบทุกคนเนี่ยเป็นกันแน่นอนแพทก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนะคะนั่นก็คือออฟฟิศซินโดรมค่ะแต่ว่าอาการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็เกิดมาจากอะไรจะมีวิธีการแก้ยังไงบ้าง นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะคุณหมอชนะแสงมณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือพูดถึงออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเชื่อว่าใครที่โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่นั่งทำงานออฟฟิศนั่งนานๆเนี่ยจะเป็นกันแต่จำเป็นไหมคะว่าออฟฟิศซินโดรมต้องเป็นคนที่นั่งในออฟฟิศเท่านั้นเป็นคนนั่งทำงานครับจริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่ปวดกล้ามเนื้อโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปวดต้นคอปวดบ่าหัวไหล่หลังคือช่วงนี้ครับอาจจะลงไปถึงขาก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะเรียกออฟฟิศซินโดรมแล้วถ้ามีอาการปวดถามว่าคนที่นอกเหนือจากอาการจากออฟฟิศเป็นได้ก็เป็นได้ครับอย่างเช่นกลุ่มที่ทำงานเหมือนทำงานนั่งขับรถเยอะๆกลุ่มแม่ค้าที่จะต้องขายของแม่ค้าซินโดรมได้ไหมอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้ครับบางคนมีปัญหาทำกับข้าวแล้วปวดข้อศอกบางที่เขาจะเรียกอะไรอ่ะกลุ่มเทนนิสเอลโบนี่ก็ได้ครับส่วนหนึ่งแต่ว่าเกิดจากเพราะว่าอาจจะปวดทั้งข้อศอกปวดทั้งบ่าต้นคอก็เป็นไปได้ครับคือเรียกว่าแล้วแต่ว่างานอาชีพไหนมันก็จะมีลักษณะการปวดไม่เหมือนกันก็คือมันเกิดจากการที่เราทำอะไรซ้ำๆทุกๆวันคือเป็นพฤติเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆต่อเนื่องค่ะคือเราการที่เราทำพฤติกรรมทำซ้ำๆเนี่ยเราทำเป็นเดือนเป็นปีหรือมากกว่า1ปีหรือเป็น10ปีอย่างงี้ใช่มั้ยครับพฤติกรรมพวกนี้คือพอเราทําซ้ำๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วหลักๆ ก็คือเราจะขาดเรื่องของการออกกําลังกายก็จะทําให้กล้ามเนื้อเกิดภาวะของการเกร็งตัวยืดตัวตึงตัวขึ้นมาพอมันเกร็งตัวตึงตัวยืดเกร็งแข็งขึ้นมาปุ๊บก็จะสู่ภาวะของอาการปวดกล้ามเนื้อก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนมากถ้าเราใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนมากโอกาสที่จะปวดส่วนนั้นก็จะมากขึ้นคือแพทเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบว่าตึงไปหมดเลยเป็นคนที่บอกว่าเวลาไปนวดเนี่ยหมอจะบอกว่าโอ้โหแบกหามหรือเปล่าคะคือมันตึงมากจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ตึงกันทุกคนไหมมีคนที่แบบเส้นไม่ตึงเลยปรับปรุงร่างสบายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะถามว่ามีไหมมีครับมีด้วยเหรอคะคือลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาทำอะไรเขาถึงไม่ตึงคะอาจจะเรียกว่าสงสัยมีเวลาที่ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะอชีวิตไม่เครียดมีวิธีรีแลกซ์ตัวเองค่อนข้างมากพอสมควรถามว่าทำไมคนกลุ่มนั้นถึงไม่เป็นเขาอาจจะมีวิธีการทำงานที่ไม่เครียดมีวิธีการรีแลกซ์ตัวเองที่ทำให้กล้ามเนื้อไม่เครียดไม่เกร็งไม่ตึงแต่คนที่เป็นกล้ามเนื้อเกร็งตึงนี่คือหลักๆก็จะมาหลายสาเหตุเลยอาจจะมาจากภาวะที่นั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์หนักๆเครียดนั่งผิดท่านะครับแล้วก็นอนน้อยบางคนขับรถมากๆพวกนี้จะเป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นเรื่อยๆแล้วทำให้ภาวะสะสมแล้วกล้ามเนื้อมันก็เกร็งตัวแล้วก็ทำให้ปวดแต่ว่าภาวะเครียดมีผลต่อกล้ามเนื้อบ่ากับต้นคอโดยตรงนอนน้อยผมมองว่าเครียดกับนอนพักผ่อนไม่พอมีผลต่อกล้ามเนื้อบ่าต้นคอโดยตรงและทำให้มีอาการปวด 100% ด้วยมันใช่เลยมันใช่ทุกข้อเลยที่หมอแต่อย่างนี้คือสงสัยมากอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะคนที่เขาไม่ตึงเลยเนี่ยเป็นยังไงเนาะคือเราด้วยความที่เราตึงมาโดยตลอดเราก็จะรู้สึกว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ตึงเนี่ยกรุณาเขียนคอมเมนต์มาฝากเราด้วยทาง Facebook นะคะว่าอาการมันเป็นยังไงเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนที่แบบว่าตึงมากหรือไม่ตึงหรือมันดูยังไงคะคือมันจะปวดครับเริ่มแรกก็อาจจะเริ่มจากมีภาวะของอาการปวดเมื่อยธรรมดาปวดเมื่อยธรรมดาก็เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่ากล้ามเนื้อเริ่มตึงตัวเกร็งตัวแล้วก็อาจจะจับกล้ามเนื้อก็ดูอาจจะเริ่มแข็งตัวขึ้นมานะครับแต่กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เหมือนที่ว่าใช้พฤติกรรมสะสมนะครับพอสะสมกล้ามเนื้อเขาก็จะเริ่มค่อยๆตึงค่อยๆเกร็งตัวขึ้นมาแต่อีกกลุ่มนึงที่เขาไม่ปวดเขาจะมีวิธีการเหมือนดูแลสุขภาพตัวเองพอสมควรอย่างเช่นหนึ่งเขาอาจจะไม่เครียดพักผ่อนเพียงพอนะครับพักผ่อนเพียงพอนี่ก็คือ 7-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับตกตั้งแต่ข้อแรกได้นิดนึงข้อ2ตกแล้วก็อาจจะมีวิธีการ
ออกกำลังกายบ้างเป็นช่วงๆเป็นครั้งคราวหรือเขาอาจจะออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยออกกำลังค่ะออกกำลังกายแบบไหนอะคะมันถึงจะช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมได้อย่างเวลาบางคนเนี่ยก็จะชอบแต่ละคนจะชอบการออกกำลังกายไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบว่าหนักๆรุนแรงชกมวยอะไรแบบนี้ตอนนี้เขากำลังฮิตกันหรือว่าเป็นแบบแอโรบิกเต้นบางคนก็จะไปแนวโยคะชีโกงไทเก๊กอะไรแบบนี้ค่ะคือมันอันไหนมันถึงจะช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมโดยตรงจริงๆต้องบอกว่าคือจริงๆช่วยได้ทุกกลุ่มทุกคนที่บอกมาแต่เพียงแต่ว่าต้องเลือกตามวัยของตัวเราของคนไทยเท่านั้นเองครับคือบางคนสุขภาพแข็งแรงพอสมควรอาจจะใช้ในเรื่องของการชกมวยอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับบางคนก็ใช้ฟิตเนสเต้นอะไรพวกนี้ที่มันแข็งแรงก็คืออยู่ในกลุ่มในวัยที่อายุไม่สูงมากแต่กลุ่มที่วัยที่อายุสูงมากอาจจะต้องใช้อีกวิธีนึงอาจจะว่ายน้ำเพื่อซับซ้อนไปเล่นโยคะที่มันเบาๆอะไรเงี้ยครับคือแบบเรียกว่าออกกำลังกายเนี่ยได้หมดเลยมันก็จะช่วยเรื่องเส้นต้องดูให้เหมาะสมกับร่างกายกับอายุนะครับโอ้ยอย่างวัยรุ่นอย่างแพทย์เนี่ยต้องไปชกมวยแน่นอนเลยนะคะวัยใหม่กำลังมีแรงแล้วจริงๆก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็คือเราก็ต้องรู้และพอเหมาะด้วยนะครับการออกกำลังกายที่ดีก็ประมาณ 30-40 นาทีใช่ไหมครับแต่บางคนอย่างนักกีฬาก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้หรือบางคนเล่นหนักจนเกินไปบางคนเล่นฟิตเนสเล่นเวทจนหนักมากจนแบบกล้ามเนื้อเครียดอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วครับคือมันจะทำให้กล้ามเนื้อเครียดกล้ามเนื้อเก่งแล้วทำให้สุขภาพของการปวดขึ้นมาอีกนะครับแต่บางคนถ้าเล่นในลักษณะที่พอดีคือแต่ละคนความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องบอกว่าบางคนอาจจะ30นาทีพอแล้วบางคนเล่นได้เป็น1ชั่วโมงใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นทีนี้พอแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมของตัวเองเป็นหลักทีนี้ถ้าถามว่าโดยปกติ30-40นาทีเนี่ยโอเคแล้วแต่ถ้าเล่นหนักมากเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเครียดพอกล้ามเนื้อเครียดไปมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวพอมันเกร็งตัวมากก็จะปวดครับคือแทนที่จะได้แบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลายเป็นว่าเครียดสะสมเข้าไปอีกทีนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมในแต่ละอาชีพหรือว่าในแต่ละลักษณะนิสัยของคนนะคะอย่างเช่นถามก่อนเลยออฟฟิศซินโดรมก็ต้องหนุ่มสาวออฟฟิศมาก่อนเลยคนพวกนี้เขาจะมีอาการยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงออฟฟิศก็ต้องมองคนทำงานในออฟฟิศแล้วก็ส่วนใหญ่คนออฟฟิศก็คือหนุ่มสาวเหมือนที่เราว่าจริงๆคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยพฤติกรรมหลักๆก็คือการนั่งทำงานการนั่งทำงานเนี่ยอาจจะนั่งผิดท่านั่งหลังค่อมนั่งหลังโกงนะครับโกงเข้าไปต้องพยายามยืดค่ะการใช้คอมในการวางท่าทางหรือการนั่งที่ไม่ขยับตัวเลยอย่างเช่นอาจจะนั่งหลายๆชั่วโมงแบบครึ่งวันยาวติดต่อกันเนี้ยไม่เหมาะแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาหมอทุกท่านก็จะเริ่มแนะนำว่า1ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งคุณจะเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งทำงานกลุ่มนี้ถ้ามันเขาทำลักษณะเดิมๆเนี่ยกล้ามเนี่ยเขาจะเกร็งตัวทุกวันเหมือนที่เราว่าไม่ใช่แค่1ปีนะครับปี2ปี3ปีบางคน10ปีถึงจะเริ่มออกอาการบางคนอาจจะออกอาการอายุน้อยๆบางคนมาออกอาการตอนอายุ 4-50 ก็แล้วแต่คนที่มีวิธีการนี้แต่พอเวลากล้ามเนื้อเนี่ยเขาเกร็งตัวเนี่ยเขาจะสะสมไปเรื่อยๆพฤติกรรมมันจะบวกกับการใช้พฤติกรรมของเขาอย่างเช่นบวกกับเพราะว่าเครียดบางคนเครียดกับการทำงานค่อนข้างสูงจริงจังกับการทำงานมากก็เครียดแล้วนะครับบางคนไม่เครียดแต่ว่าเวลาทำงานจริงจังมากพอจริงจังมากก็ทำให้เขาเครียดเป็นตัวนั่นคือเป็นความเครียดแล้วบวกกับถ้าเกิดเขาต้องทำงานมากๆนอนดึกนอนน้อยนี่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันปวดเพราะการสะสมไปเรื่อยอันนี้มันคือมันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขานั่งจดจ่ออยู่กับโต๊ะทั้งวันโดยไม่ขยับไปไหนเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขาตั้งใจมากแล้วเขาก็เครียดกับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วบางทีทำจนแบบว่าไม่หลับไม่นอนมันเป็นผลสืบเนื่องกันคือพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าเจอปัญหาออฟฟิศซินโดรมแน่ๆเลยก็คือค่ะก็คือจะปวดไหล่ปวดต้นคออย่างเงี้ยเหรอคะคือบางคนเคยเห็นท่าว่าเขานั่งทำคอมเนี่ยนอกจากเขานั่งนานๆแล้วท่าเขาก็ยังผิดด้วยบางทีโค้งโกงอยู่กับจออย่างเงี้ยค่ะจนเราก็รู้สึกปวดแทนนะคือต้องพยายามอาจจะลืมตัวด้วยยิ่งทำยิ่งงอยิ่งงอก็ต้องเราทำยังไงคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือกลุ่มนี้ก็คือก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนั่นแหละครับคือหลักๆมันจะมาเรื่องของพฤติกรรมเป็นหลักก็คือปรับเปลี่ยนท่านั่งต้องนั่งหลังต้องขึ้นปรับเปลี่ยนท่านั่งที่เอนโค้งงออะไรครับก็ต้องปรับแล้วก็หาอาจจะดูความสมดุลของร่างกายเราดูหา
หมอนหาแผ่นอะไรมารองหลังอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของวิธีการนั่งการนั่งในการทำงานได้ส่วนหนึ่งแล้วถามว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปปรับเรื่องพฤติกรรมเรื่องของการพักผ่อนอีกเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของภาวะของเครียดครับบอกได้ว่าแต่ละคนนี่มีภาวะของการเครียดไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างเอาจริงกับจังค่อนข้างเครียดสูงบางคนก็สบายสบายรีแลกซ์ไม่คิดอะไรมากใช่ไหมครับกลุ่มนั้นก็จะไม่ค่อยปวดแต่กลุ่มที่เอาจริงเอาจังแล้วค่อนข้างเคร่งเครียดเร่งรีบกับการทำงานเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะกล้ามเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะปวดแล้วเกร็งตัวได้ง่ายกว่าคือพวกนี้จริงบางทีเครียดแล้วไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะอย่างบางทีคือแพทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เครียดนะแต่ทำไมเราปวดเราตึงจังมันอาจจะเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเครียดสะสมอยู่แล้วเวลาไปนวดเนี่ยเราก็จะรู้สึกโอ้ยคือมันปวดไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าจริงๆเราเครียดอยู่นะเราควรจะปรับเปลี่ยนนิสัยอริยบทหรือว่าไปออกกำลังกายบ้างใช่ครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นวิธีแรกที่เห็นผลพอสมควรเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเรายังปวดไม่มากการออกกำลังกายจะช่วยได้ดีมากหรือว่าถ้ามันปวดมากเราก็ต้องเข้ากระบวนการการรักษาแต่พอรักษาแล้วรักษาหนึ่งเริ่มดีขึ้นการออกกำลังกายก็จะช่วยส่งผลได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเนี่ยครับคือไปรักษาแล้วทำเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมมันก็ไม่หายสักทีคือพอสมมุติว่ามันดีขึ้นแล้วเราก็ต้องเมนเทนคือรักษาให้มันอยู่ตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ทีนี้นอกจากหนุ่มสาวออฟฟิศแล้วคนที่มักจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมนี่มีใครบ้างคะหนุ่มสาวก็เป็นกลุ่มนึงแล้วแต่ว่าคนสูงอายุก็มีอาการนะครับเด็กก็ยังคือเป็นได้ทุกอายุทุกช่วงทุกวัยก็แล้วแต่ว่าเขาพฤติกรรมที่เขาใช้งานดีกว่าต้องบอกว่าพฤติกรรมดีกว่าเป็นหลักๆแต่ทีนี้ถามว่าอาการปวดกลุ่มอื่นก็อยู่ในกลุ่มออฟฟิศไหมก็เป็นได้เหมือนที่เราบอกว่าแม่ค้าแม่ค้าขายของทั้งกับข้าวเยอะปวดบ่าได้ไหมปวดต้นคอได้ไหมปวดได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเขาอาจจะอยู่ในตลาดอาจจะปวดข้างเดียวใช่ครับบางคนอาจจะปวดที่หัวไหล่บางคนอาจจะปวดบ่าบางคนอาจจะปวดมาที่ข้อศอกนี่ครับก็แล้วแต่ว่ากลุ่มอาการปวดแต่อาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะแยกตามกลุ่มอาการไปอย่างบอกเลยว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มผมมองว่าเป็นกลุ่มแรกๆของอาการปวดเพราะว่าแล้วออฟฟิศซินโดรมมันก็ยังต่อยอดเป็นโรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่เขาเรียกถ้าแผนไทยเราก็เรียกว่ากลุ่มลมปลายปฏิฆาตลมปลายปฏิฆาตสัญญาณ4-5หลังอะไรครับก็จะเป็นช่วงบ่าช่วงต้นคอแต่แผนปัจจุบันเขาก็จะเรียกอีกกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่ม MPS เนี่ยครับ MPS เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาการปวดเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็ต้องเลยระยะ6เดือน1ปีขึ้นไปแล้วครับก็คือเป็นกลุ่มเนี้ยปวดเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆจนมันไม่หายก็เรียกว่าเรื้อรังใช่ไหมครับพอเรื้อรังเนี่ยสักระยะนึงพังผืดเขาจะเข้ามาจับบริเวณกล้ามเนื้อครับพังผืดเนี่ยสามารถขึ้นมาได้ทุกกล้ามเนื้อทุกข้อต่อครับแผนปัจจุบันเขาก็จะเรียกอีกตัวนึงที่ว่าจุดที่กระเพาะจุดปวดนะครับเป็นจุดปวดจุดที่กระเพาะที่มันมีพ่อของพังผืดเข้ามาเกาะถามว่าทำไมพังผืดมาเกาะพังผืดก็คือกล้ามเนื้อเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันมีการปวดนั่นคือการอักเสบเป็นการอักเสบแบบนึงของกล้ามเนื้อพอมันอักเสบเรื้อรังไปเป็นปีๆเนี่ยกลไกของกล้ามเนื้อเขาก็จะสร้างความผืดขึ้นมาปกคลุมกล้ามเนื้อเหมือนสร้างมาเพื่อที่ไม่ให้กล้ามเนื้อมันปวดนะครับแต่พอเวลาเขาสร้างมามากเกินไปมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยยืดตัวยากมันก็ยึดตึงไว้เลยยึดตึงครับมันก็ทำให้กล้ามเนื้อยิ่งคลายตัวยากเหมือนพังผืดเวลาเราเคี้ยวเราจะสังเกตถ้าเราทานพวกเนื้อหมูครับจะเคี้ยวแล้วยืดยากมากเนี่ยครับมันก็จะรักษาประมาณกล้ามเนื้อเราก็จะยืดยากมากครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบแล้วมันก็จะทำให้ปวดหายยากขึ้นอีกครับผมก็จะเป็นระดับการปวดขึ้นไปครับค่ะแล้วอย่างนี้คนที่อาจจะบอกว่าสำหรับคนที่ขับรถนานๆขับรถนานๆก็มีโอกาสเป็นสูงเลยขับรถก็โดยเฉพาะคนกรุงเทพเนาะมันเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะบางทีรถติดอยู่ในรถเนี่ยไม่ได้ไปไหนแต่ต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ย 2-3 ชั่วโมงต่อวันปวดหลังปวดหลังปวดขาด้วยค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนึงนะครับที่เรียกว่ามีอาการปวดเพราะว่าเวลาเราขับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็หนีเรื่องเพราะว่าเครียดไม่ได้เหมือนกันเวลารถติดใช่ไหมครับเครียดจริงค่ะ ครับผมบางทีใครปาดซ้ายปาดขวาหรือติดนานๆจะนั่งแบบบ่นกับตัวเองใช่บ่นกับเพื่อนนั่นแหละครับส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะว่าเครียดส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะว่าการนั่งที่อยู่ในคือมันขยับไม่ได้ด้วยระยะบทเดิมๆนานๆใช่ไหมครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้มีอาการปวดบ่าปวดหลังปวดขาเนี่ยครับก็จะเข้าอยู่สูงเพราะของอาการปวดเหมือนกันเนี่ยลักษณะพฤติกรรมนี้คืออันนี้มันจะล้าวลงขาด้วยเลยใช่ใช่ก
ลุ่มนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมองว่าคนที่ขับรถ10 ล้อเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังแล้วก็ยาวขึ้นไปก็จะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหลังด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อถ้ามันปวดแรกๆในระดับแรกๆเนี่ยถ้ามันยิ่งเกร็งตัวมากยิ่งตึงตัวมากเนี่ยมันก็จะมีผลเขาเรียกเกร็งตัวมากๆก็จะดึงหลังทำให้กระดูกเนี่ยเกิดมีปัญหาตามมาในระยะภายภาคหน้าได้กันอย่างนี้เรามีท่าให้เขาบริหารในรถไหมคะรถติดทำยังไงดีอย่างเส้นถ้าอยู่ในออฟฟิศเงี้ยแน่นอนว่าเอ๊ะชั่วโมงนึงเราลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเดินนู่นนี่แต่รถติดอะเราจะทำไงเราจะปิดออกมานอกรถมันก็ไม่ใช่จริงๆก็ใช้ท่านั่งในการบริหารได้นะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็นั่งได้บริหารได้เหมือนกันนะครับอาจจะยกแขนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับยกแขนขึ้นมายืดเหยียดหาท่ายืดเหยียดแบบว่าระหว่างรถติดทำอะไรไปบ้างใช่ครับเท้าก็อะไรนะครับกระดกเท้าขึ้นลงยืดเหยียดก็ยังได้ครับคือการเกร็งกล้ามเนื้อก็คือเป็นการยืดแบบนึงนะครับเพราะว่าของโยคะเขาก็ให้ลักษณะเกร็งตัวอยู่กับที่เกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ก็ได้บริหารเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลองไปศึกษากันดูนะคะเพราะว่าแทนที่จะมามัวแต่นั่งเครียดว่าเมื่อไหร่รถจะไปเมื่อไหร่รถจะไปเราเอาเวลาที่มันติดเนี่ยมาบริหารเส้นกล้ามเนื้อเราดีกว่าก็เรียกว่าไม่ว่าคนจะทํางานในออฟฟิศแม่ค้าคนขับรถหรือว่าคนทั่วๆไปทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทีนี้มันมีวิธีการรักษายังไงอะคะถ้าทางการแพทย์แผนไทยเราแผนไทยประยุกต์เรานะครับวิธีการรักษาหลักๆเราก็จะมีเรื่องของการนวดกับยาสมุนไพรครับผมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการปวดเนี่ยวิธีนวดในเรื่องของการรักษาจะได้ผลประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากเลยถามว่าทำไมถึงได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีจริงๆคือกลุ่มออฟฟิศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้พฤติกรรมผิดท่าพอผิดท่าเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อเรื่องมีภาวะของอาการเกร็งตัวยืดตัวตึงตัวขึ้นมาแล้วก็ทำสุขภาพของการปวดการปวดเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อที่เขาเกร็งตัวหลักๆทีนี้ถามว่าการนวดเรากดจุดลงไปเพื่อกระตุ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาเกิดการคลายตัวการยืดตัวออกมาลักษณะของการกดเพื่อให้กล้ามเนื้อเขายืดเขาคลายตัวออกมาเนี่ยมันจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อระบบการทำงานของระบบประสาทระบบข้อต่อกระดูกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อเขาเกร็งตัวยืดตัวมากๆเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของการปวดแต่ถ้าเรากดไปการนวดกระตุ้นกดจุดเนี่ยเพื่อจะให้เขากล้ามเนื้อเขาเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อเขาคลายตัวเนี่ยระบบการทำงานเขาก็จะทำให้การไหลเวียนดีขึ้นมาการระบบการทำงานของระบบประสาทเนี่ยดีขึ้นมาถามว่าระบบประสาทเนี่ยเวลาเขากล้ามเนื้อเขาเกร็งตัวมากๆตึงตัวขึ้นมากบางคนปวดบ่าเนี่ยทำให้ถึงขนาดว่าชาแขนได้เลยนะครับอันนี้เป็นยกมือเลยคือรู้สึกว่าบางทีตื่นเช้ามาเนี่ยชาปลายนิ้วเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันสืบเนื่องมาจากไหล่แล้วหรือเปล่าที่มันแบบมันตึงมากบางทีขึ้นไปหัวด้วยค่ะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยคือส่งผลคือกล้ามเนื้อช่วงบ่าช่วงขอบสะบักเนี่ยเวลาเขาปวดมากๆเนี่ยเขาจะทำให้มีอาการปวดบ่าปวดต้นคอปวดขอบสะบักอยู่แล้วส่วนหนึ่งบางคนชาลงมาแขนบางคนสามารถปวดได้ถึงศีรษะถึงขมับถึงเบ้าตาได้โอ้โหเรียกว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยนะคะใช่ใช่ครับก็อยู่ที่ว่ามัดกล้ามเนี่ยเขาจะไปกดระบบประสาทส่วนไหนพอเขาเกร็งตัวมากๆเนี่ยมันจะทำให้มีภาวะของการชาปลายมือพวกนี้ได้แล้วต้องบอกว่าการเริ่มจะเป็นช่วงแรกๆเนี่ยแค่เริ่มอาจจะกล้ามเนื้อเขาหัวไหล่เนี่ยอาจจะเริ่มมีเสียงก็ได้นะครับมีเสียงดังบางคนอาจจะดังก๊อบแก๊บบางคนอาจจะหรือบางคนอาจจะขยับบ่าแค่ขยับบ่านี่เสียงกล้ามเนื้อจะดังกึ๊ด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 เลยก็มีอันนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเขาเกร็งตัวมากพอสมควรแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดบนมัดล่างเนี่ยเขาเริ่มเกร็งตัวจึงเกิดการเสียดสีกันทีมันก็เริ่มเกิดเสียงการนวดกดจุดก็จะช่วยให้การรักษาอย่างเงี้ยคือทำให้กล้ามเนื้อเขายืดตัวการไหลเวียนเลือดดีขึ้นออกซิเจนวิ่งในกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น อาการปวดเขาก็จะลดลงระบบประสาทของกล้ามเนื้อก็ทำงานได้ดีขึ้นนี่แสดงว่าคนที่ขี้เมื่อยหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการที่ไปนวดเนี่ยก็ถูกแล้วสิคะนวดแผนโบราณอะไรอย่างนี้จริงๆถามว่าถูกแล้วแต่ว่าทีนี้ก็ต้องแยกนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่านวดเนี่ยก็จะมีนวดแบบนวดเพื่อสุขภาพหลายแบบมากค่ะนวดเพื่อการรักษานวดเพื่อผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ก็คือนวดเพื่อสุขภาพก็นวดเพื่อการผ่อนคลายก็จะเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นคลินิกรักษาเนี่ยก็จะเป็นแบบคลินิกที่รักษาในเรื่องของกล้ามเนื้อต่างหากนะครับก็จะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์อันนี้ก็จะเน้นเรื่องกล้ามเนื้อเน้นมัดกล้ามเนื้อเน้นเจาะจงที่กล้ามเนื้อที่มีปัญหามากกว่า
คือถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ต้องการจะไปนวดรักษาเนี่ยควรจะเน้นไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยโดยตรงเลยดีกว่าที่จะไปร้านนวดทั่วไปเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างเราเจอคนไข้เราจะเจอคนไข้กลุ่มที่เคยทำกายภาพมาเคยฝังเข็มมาอะไรเงี้ยครับบางคนก็ทำมาหลายๆอย่างบางคนก็จะโอเครู้สึกว่าวิธีการนวดดีสำหรับเขาประมาณนี้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าคือเราใช้วิธีการกดถามว่าแรงไหมแต่เรากดในมัดกล้ามเนื้อที่นิ่งๆเราก็ลึกลงไปในมัดกล้ามเนื้อชั้นล่างๆทำให้กล้ามเนื้อเขาเกิดการคลายตัวแล้วมันต้องใช้เวลานานไหมคะในแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละครั้งเลยก็จริงๆใช้เวลาก็ประมาณ40-50 นาทีหนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าแต่ละครั้งในการกดเนี่ยก็จะต้องมีการใช้วิธีการประคบร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายด้วยแล้วกว่าที่จะดีขึ้นแต่ละคนเนี่ยระยะเวลาต่างกันแน่นอนแต่จะอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลหรือจริงๆถ้าเป็นอย่างโดยตัวผมเองเนี่ยผมจะนัดคนไข้ประมาณ4 ครั้งก็คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็1 เดือนเนี่ยคนไข้อาจจะดีผลอาจจะดีในครั้งที่1หรือบางคนอาจจะดีในครั้งที่3ที่4คือการรักษาเนี่ยถ้าดีขึ้นมาสัก10-20บางคนอาจจะดีขึ้น 5-60% ก็ถือว่าการรักษาได้ผลแล้วแล้วก็อาจจะต้องต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่เราทำการรักษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพอรักษาเสร็จก็ต้องบวกกับการออกกำลังกายถามว่าทำไมต้องออกกำลังกายเพราะว่าเวลาเรารักษาเนี่ยกล้ามเนื้อยืดตัวและดีขึ้นในระดับหนึ่งพอเราใช้งานเราทำงานทุกวันกลับไปเกร็งเหมือนเดิมใช่ครับทำงานทุกวันอาทิตย์หนึ่งวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องคูณไปอาทิตย์หนึ่งเราทำเกร็งอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าเรารักษาวันนี้เยอะ3 วันเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่เขาจะเก่งเขาก็ยังไม่เก่งตัวใช่ไหมยังยืดตัวอยู่อีกสัก3 วันกล้ามเนื้อจะเก่งเราออกกำลังกายอีกกล้ามเนื้อแทนที่เขาจะเก่งตัวมากเขาก็จะไม่เก่งตัวมากความถี่ของการปวดเขาก็จะห่างขึ้นครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังไม่เก่งตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นแต่ถ้าเรารักษาแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยเหมือนให้หมอดูแลอย่างเดียวอาทิตย์นึงอาจจะใช้วิธีการนวดรักษาอย่างเดียวจริงถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่สู้บวกกับการออกกำลังกายร่วมด้วยไม่ได้คือเรียกว่าถ้าใครจะมาอาศัยการนวดแค่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยแล้วมันจะดีหายถาวรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องควบคู่กับการออกกำลังกายอาจจะต้องควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยไม่ใช่อาศัยแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวปวดค่อยหาหมอปวดค่อยหาหมออันนี้มันไม่ได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของเราจริงๆเลยการทำงานการใช้ชีวิตเนี่ยมันส่งผลต่อออฟฟิศซินโดรมแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายแล้วก็ความเครียดอันนี้มันกระทบต่อทุกอย่างเลยนะคะส่วนเรื่องท่าบริหารออฟฟิศท่าต่างๆเนี่ยเรามีมาฝากกันแต่ว่าต้องไปติดตามในช่วงขยับกายเรามีท่ายืดตรงนู้นยืดตรงนี้อันนี้ต้องไปติดตามกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณนะครับเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมชมไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะชมอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปดูได้ทาง YouTube ของรายการของเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใน EMR ค่ะ